วันนี้ครับเราพบกันเป็นครั้งที่12แล้วนะครับเนี่ยก่อนในวันนี้ครับในช่วงแรกเลยครับอย่างที่ทราบว่าในการทำธุรกิจของเราครับครับเริ่มต้นจากการโปรโมทใช่ไหมครับแล้วก็จบด้วยการโปรโมทนั่นเองครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่ทางเกาหลีเขาเห็นความสำคัญแล้วก็อยากจะให้เราพวกเราลงลึกได้รับข้อมูลนะครับโดยเตรียมนักวิทยากรมาให้ข้อมูลในส่วนตรงนี้ครับเนี่ยก็วันนี้ครับวิทยากรท่านแรกเลยครับคุณเชฮีจองนั่นเองนะครับหลายๆท่านเคยพบได้ท่านแล้วนะครับท่านเป็นคนที่มีความคล่องมีความเก่งมากเลยในเรื่องของการโปรโมทนั่นเองครับเนี่ยขอให้ทุกท่านครับปาดจ่อนะครับตั้งใจครับเราจะใช้เวลาในส่วนแรกนะครับประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็อยากให้ทุกท่านครับได้ตั้งใจอย่างเต็มที่ครับเนี่ยเราปรบมือต้อนรับครับคุณเชฮีจองครับก่อนท่านแรกกันก่อนเลยครับที่จะอินดีดะครับซินจี้อีโก้กรุ๊ปเชฮีจองค่ะครับทุกท่านสบายดีใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับหัวข้อของการโปรโมทนั่นเองครับโปรโมชั่นครับกับระบบครับตอนนี้มีการอัปเกรดครับเนื่องจากว่าในช่วงของวิกฤตหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการความเป็นอยู่นะครับแล้วก็การสื่อสารแล้วก็การพบปะครับเนี่ยเราต้องเอาตัวรอดนะครับกับวิกฤตตรงนี้แล้วก็อยู่กับเขานะครับแล้วก็หารูปแบบใหม่ครับเพื่อจะเอาชนะให้ได้ครับเนี่ยนะครับจากวิกฤตตรงนี้นะครับมันก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะพบเจอกันได้ง่ายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้การส่งข้อความส่ง SNS ส่งข้อความติ๊กเกอร์อะไรต่างๆหรือว่าการโทรศัพท์ถูกไหมครับเนี่ยกำลังบอกทุกท่านว่านะครับกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะครับเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยนึกว่ามันจะมีข้อจำกัดแต่ทำไปทำมาแล้วเนี่ยจากการอัปเกรดระบบบิ๊กเกอร์ของเราเนี่ยมันทำให้เกิดการสื่อสารที่มันกว้างขวางกว่าที่มีอยู่เนี่ยกลายเป็นว่าเรามาใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะเราไม่สามารถพบปะกันได้นะครับเราดูผ่านทีวีมีการประชุมออนไลน์นะครับหลายๆอย่างนะครับเพื่อผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้เนี่ยอย่างที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่บ้านฉันก็มีของเสียนะครับแล้วก็เขาก็สามารถนะครับเขาเรียกว่าใช้ระบบรีโมทนะครับระบบรีโมทเนี่ยลิงก์เข้ามาที่บ้านเขาอะเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเขาแล้วก็ซ่อมได้อัพให้ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่สบายขึ้นนะครับแทนที่จะมีคนมาซ่อมนะครับแล้วก็มาซ่อมให้ที่บ้านแล้วก็ต้องระแวดระวังนะครับการติดเชื้อนะครับกลายเป็นว่าเขารีโมทเข้ามาแล้วก็มาใช้โปรแกรมซ่อมนะครับแล้วเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเขาเสียไอ้เขาซื้อมาใหม่ครับปรากฏว่าคู่มือแทนที่จะเป็นกระดาษนะครับปรากฏว่าเขาส่งลิงก์มาแล้วก็ให้ไปดูที่ YouTube ถึงวิธีการใช้ครับเนี่ยครับกลายเป็นว่ายุคของการสื่อสารเนี่ยเราถูกยกหยิบยืนหยิบมาใช้ได้เร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นในช่วงอายุในภาพประกอบนะครับคนอายุ10 20 30 40นะครับทุกคนอันดับแรกเลยดู YouTube นะครับดูภาพประกอบนะครับเนี่ยมันก็มีหลายช่องทางครับซึ่งหนึ่งนั้นก็คือแบรนด์นะครับแบรนด์ที่พวกเรารู้จักกันนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์กลุ่มเป็นกลุ่มปิดนะครับก็มีคนใช้กันในหลายๆกลุ่มเช่นกันครับเนี่ยกลายเป็นว่าการรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ไปเข้าสังคมของการประชุมของการเรียนรู้นะครับในอีโคกรุ๊ปปรากฏว่าทางอีโคกรุ๊ปเนี่ยก็มีการอัปเกรดในเรื่องของระบบครับให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมไม่จะเป็นทาง YouTube เป็นระบบออนไลน์ต่างๆนะครับเขาคุณท่านวิทยากรเนี่ยท่านมีความสุขมากเลยกับการได้เรียนรู้ใหม่ๆแบบนี้เนี่ยหนึ่งครับที่มันเป็นคำที่ฮิตมากในกลุ่มของคนที่ใช้โซเชียลมีเดียพวกอินเทอร์เน็ตก็คืออันแท็กอันแท็กคือการที่ไม่ได้เจอกันตัวต่อตัวนะครับไม่ได้ไปเจอตัวกันและใช้การสื่อสารผ่านทางออนไลน์นะครับซึ่งของเราก็เช่นกันครับและสำหรับในอีกกลุ่มของเราเนี่ยเรามีระบบมีกฎมีระเบียบที่ปรับเปลี่ยนและวางไว้เพราะนั้นเนี่ยไม่เกิดปัญหาอะไรและใช้ไปด้วยกันได้ครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับการสื่อสารไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะครับมีความสนุกมีความแปลกใหม่ความตื่นเต้นครับอย่างเหมือนอย่างที่ณ ปัจจุบันที่พวกเรามีการประชุมเรียนรู้ผ่านช่องทางของซูมอยู่นั่นเองครับเนี่ยเหมือนกับอย่างคราวที่แล้วครับที่ดิฉันท่านวิทยากรได้มาพบกับทุกท่านนะครับเห็นแววตาสีหน้าท่าทางของดิฉันไม่แล้วว่าดิฉันมีความสุขแล้วก็มีความภูมิใจในการทำธุรกิจนี้แค่ไหนเนี่ยครับ อาจจะมีหลายๆคนที่ไม่ยอมเปิดใจครับแล้วก็ปรับตัวเพื่อเรียนรู้ไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับอย่างตัวดิฉันเองเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วต้องมาทนใช้นะครับก็อาจจะเจอกับทุกคนแบบสวัสดีค่ะ
ดิฉันเฮฮือจองอาจจะเขาอาจจะเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ไม่มีความสุขในการที่จะสื่อสารกับเราก็ได้เนี่ยต้องเปิดใจครับอยากให้ทุกท่านเปิดใจแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเราต้องขยับตามนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ในทุกคนนะครับแล้วก็จงสร้างความสุขความตื่นเต้นความอยากรู้อยากเห็นไปด้วยกันครับเนี่ยมันเป็นช่องทางใหม่ที่เราสามารถแลกเปลี่ยนนะครับไม่ใช่เห็นหน้ากันอย่างเดียวนะครับเราแลกเปลี่ยนแสดงให้เห็นถึงความฝันครับคุณฝันอะไรมาก่อนคุณมีฝันอย่างไรนะครับถึงเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณยุนจาบินหรือท่านวิทยากรก็ดีนะครับสามารถสื่อสารกันได้เลยนะว่าที่มาที่ไปในการเข้ามาเริ่มธุรกิจแล้วก็มาทำอยู่เนี่ยดรีมหรือว่าความฝันของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วสามารถส่งต่อแล้วก็แชร์ให้ทุกคนได้เห็นไปได้ด้วยครับเนี่ยเขากำลังจับเอาการโปรโมทเนี่ยมาใช้ผ่านระบบออนไลน์นั่นเองนะครับระบบอีโคซิสเต็มเนี่ยเขากำลังทำนะครับเพื่อจะให้เราสร้างการโปรโมทให้ได้นะผ่านระบบออนไลน์เนี่ยที่ได้ก็ผ่านเราเคยเห็นกันในข่าวในอะไรก็ดีนะครับคอนเสิร์ตนะครับไม่มีผู้ชมนะครับแต่ว่ามีการถ่ายทอดผ่านช่องทางเหมือนในภาพทางซ้ายนะครับหรือขับรถไปแล้วไปจอดรถใครรถมันแล้วก็ไปดูไอตัวจอหนังใหญ่ๆนะครับมันเป็นยุคสมัยของที่เรียกว่าอันแท็กนะครับตัวที่ฉันเองนะครับก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอุปสรรคในการที่จะไปเจอตัวต่อตัวในการพบใครเนี่ยมันมีข้อจำกัดมากขึ้นนะครับในเมื่ออีโคซิสเต็มเนี่ยนะครับอีโคกรุ๊ปเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อทำให้ล้อไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วเนี่ยคนที่ไม่เปิดใจนะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหลายๆคนนะครับที่มีอายุก็ตามนะครับถ้าเขาไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเขาจะทำได้ยังไงแต่ปรากฏว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยมีเทคนิคนะครับ1 2 3 4ให้เราทำความเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามกันแล้วก็ทำให้คนหลายๆคนทำอยู่ครับเนี่ยนะครับหลายๆคนที่ยังไม่เห็นความจำเป็นนะครับโลกมันเปลี่ยนนะครับเราต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้เราต้องมีชีวิตรอดผ่านช่วงจังหวะนี้ไปให้ได้นะครับอีโคซิสเต็มเขาเปลี่ยนแล้วนะครับทุกท่านเปิดใจนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้เปลี่ยนแปลงหรือยังเนี่ยไม่ต้องมาคิดแทนเขานะครับเขาคิดเขารวมกันครับใช้บุคคลที่มีความสามารถมาคิดให้แล้วนะครับว่าทุกท่านควรจะทำอะไร1 2 3 4เป็นขั้นตอนเป็นระบบในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับไม่ต้องมากังวลนะครับขอให้เปิดใจมีความพร้อมนะครับเนี่ยอันนี้นะครับทางเราอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับแต่ทางเกาหลีเนี่ยเขามีใช้อยู่แล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีก็คือนะครับตอนนี้เขามีการบรรยายโลคอลนะครับผ่านระบบออนไลน์แล้วนะครับเขามีการเทรนนิ่งทีมนะผ่านระบบออนไลน์แล้วนะครับแล้วพอเอามาใช้นะครับเพื่อเอาตัวรอดนะครับเพื่อทำให้ดีกับวิกฤตตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นปรากฏว่ามันได้รับผลดีนะครับมันทำให้อีโคซิสเต็มอีโคกรุ๊ปมีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับเนี่ยคิดเองทำเองนะครับไม่ต้องมากังวลนะครับเขาคิดมาก่อนหน้าเราแล้วเพียงพวกเราเนี่ยนะครับตั้งใจในการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เขาค่อยๆนำส่งมาให้ก็พอครับเนี่ยครับอย่างตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการทีมเทรนนิ่งของเขาเขาเทรนนิ่งทีมผ่านระบบนะครับถึงแม้จะไม่ได้เจอกันก็ตามนะครับโดยนะครับดึงหัวข้อจาก9ขั้นตอนสู่ความสำเร็จคือการทำซ้ำนะครับแล้วเขาก็ได้รับผลลัพธ์ครับเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับและการเปลี่ยนแปลงของอีโคซิสเต็มที่เปลี่ยนแปลงตามเพื่อรับมือนะครับแล้วก็พาทุกคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยครับให้ผ่านไปได้ด้วยกันเนี่ยมันสร้างความมั่นใจนะครับของตัวเขาเองแล้วก็ของทุกคนในทีมเขาด้วยครับเนี่ยตัววิทยากรเองก็จะยอมรับครับว่าจะตัวเองจะรอดไหมนะครับมาทำธุรกิจในรูปแบบนี้และอยู่ดีต้องมาเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วต้องมาเรียนรู้ด้วยแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงนะครับรู้สึกกลัวรู้สึกเป็นกังวลแต่พอได้ทำตามที่เขาแนะนำทีละขั้นตอนแล้วเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกมีความปลอดภัยขึ้นนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนรูปทิ้งรูปแบบเก่าๆครับเราเคยทุกท่านเคยครับทำธุรกิจในรูปแบบไหนเดินทางไปพบกันไปเจอกันไปคุยกันอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับเราละทิ้งรูปแบบเก่าๆครับเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆเปลี่ยนมุมมองตัวเองครับแม้กับตัววิทยากรเองก็เช่นกันครับเคยรู้สึกเขินรู้สึกอายในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆพวกนี้แต่พอเปิดใจและลองทำแล้วเนี่ยมันช่วยให้ธุรกิจมันดีขึ้นจริงครับเนี่ยใช้นะครับในเรื่องของรูปแบบเก่าๆในบางส่วนก็คือการเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งอะไรล่ะเทรนนิ่งสิ่งใหม่ๆที่เขาเอาเข้ามาไงเราก็เป็นนักเรียนเหมือนเดิมนะครับมีความตั้งใจเรียนรู้เหมือนเดิมแต่สิ่งใหม่ๆที่เขาเอาเข้ามาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องเรียนต้องเทรนนิ่งนั่นเองครับเนี่ยตัวดิฉันเองตัววิทยากรเองครับยอมรับ
ยอมรับอีกแล้วครับว่ากลัวครับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าไทยอีเกิลเนี่ยเขามีการอัปเกรดเขาเปลี่ยนแปลงให้ยังไงกลัวมีความกลัวมีความเป็นกังวลว่าจะไปไม่รอดในธุรกิจครับเนี่ยแต่พอเห็นรูปแบบนะครับดูตามแชทที่ท่านวิทยากรขึ้นให้ดูนะครับเขาทำอะไรไว้บ้างล่ะครับเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมกันเขาวางไว้ให้แล้วนะครับเพียงแค่คุณนะครับหรือว่าทั้งท่านวิทยากรเนี่ยแล้วก็ทีมของท่านวิทยากรเนี่ยนะครับเข้าไปเรียนรู้นะครับว่าใช้ยังไงนะครับมันกลายเป็นว่าเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกิดการทำงานที่เป็นทีมเวิร์กมากกว่าเดิมอีกเนี่ยมันผ่านตามาแล้วบ้างนะครับไม่ว่าไอ้ระบบใหม่ๆที่เข้ามาช่วยทุกท่านนะครับในแล้วก็สร้างการให้ทุกท่านได้เข้าไปเรียนรู้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะครับแบบเขาเรียกว่าระบบsystem online นั่นเองนะครับมีการบรรยายผลิตภัณฑ์เข้าไปดูได้ครับจากในแบรนด์ก็ดีใน YouTube ก็ดีจากหลายๆช่องทางที่มีอยู่เรียนสตอรี่ก็ดีครับเนี่ยกันครับถ้าเราคิดว่าเขามีของดีนะครับมาให้เราใช้แล้วเนี่ยนะครับเราเปิดใจเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็เอาของใหม่เนี่ยไปถ่ายทอดต่อแค่นั้นเองนะครับของใหม่เนี่ยพอเรารู้เราก็ไปถ่ายทอดต่อเปลี่ยนมาทำแบบนี้มันก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นครับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆตารางกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นนะครับก็จะมีการแจ้งข้อมูลครับผ่านทางซูมนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบต้องร่วมกันพวกเรานะครับกลายเป็นว่าเราไม่ได้เจอกันแต่เรามาเทรนนิ่งพร้อมกันนะครับเรามีตารางกิจกรรมข้อมูลในการอัปเดตนะครับในช่องนะครับลองดูไปพร้อมกันกับเอกสารที่ประกอบหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นในทาง YouTube นะครับมันจะมีทั้งในเรื่องของบุ๊กคลับนะครับบุ๊กคลับออนไลน์นะครับจบบุ๊กคลับออนไลน์แล้วเข้าไปดูการบรรยายได้นะครับมีการบรรยายในหลายๆรูปแบบทุกท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและก็ทีมท่านด้วยครับเนี่ยตอนนี้สิ่งพวกเราทำซ้ำนะครับพวกเรากำลังทำซ้ำในสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ครับตามทันนะครับพวกเราเรียนรู้ใหม่แล้วเอาสิ่งนั้นมาทำซ้ำอย่างเช่นการโลคอลนะครับโลคอลเราทำโลคอลผ่านระบบซูมเราก็ทำเหมือนเดิมครับแต่แค่เปลี่ยนเป็นระบบซูมนะครับมีการจะพูดถึงไมสตอรี่นะครับแล้วก็มีการทำบุ๊กคลับผ่านระบบซูมเนี่ยแรกเหมือนที่เราเข้าใจกันครับว่าพอมันมีเกิดวิกฤตตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีของใหม่เข้ามาก็เรียนรู้ไปนะครับแต่พอมันอยู่กับเรานานใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าเราต้องอยู่กับตรงนี้ให้ได้เราต้องมีชีวิตรอดเราต้องเป็นกลุ่มคนที่มีชีวิตรอดนะครับผ่านวิกฤตตรงนี้ได้โดยใช้ระบบที่เขาอัปเกรดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลครับเกี่ยวกับเรื่องของการพูดถึง My Story นะครับอย่างตัววิทยากรเองก็ตามครับท่านก็ดู My Story น่าจะเป็นคุณจาบีใช่ไหมครับดู My Story แล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปเทรนนิ่งต่อมันเหมือนกับรู้สึกว่าตรงนี้เขาทำเป็นเหมือนเป็นวิดีโอสั้นนะครับก็นำดูวิดีโอสั้นไปฉายด้วยกันไปแล้วก็ไปคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเข้าไปเข้าถึงความรู้สึกได้นะครับหลายๆคนใหม่ก็ดีคนเก่าก็ดีพอได้เห็น My Story ของวิดีโอที่สั้นๆเนี่ยที่ทำขึ้นในจากหลายๆท่านเนี่ยนะครับเห็นแล้วมันเข้าถึงความรู้สึกนะครับเข้าถึงความฝันความรู้สึกแล้วทำให้เขาเกิดพลังขึ้นมาครับอย่างตัววิทยากรเองครับถ้ามาดูด้านขวาครับด้านขวาเนี่ยน่าจะเป็นการโลคอลการทำโลคอลผ่านระบบออนไลน์ใช่ไหมครับพอดูแล้วนะครับก็ในการทำโลคอลก็จะมีช่วงของการแชร์ครับแชร์ข้อมูลแชร์ผลิตภัณฑ์นะครับเขาก็เอาข้อมูลตัวเนี้ยนะครับเอามาทำ after กับคนกับทีมงานนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเนี่ยเหมือนกับทุกท่านครับที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับเรามีการทำซูมนะครับเราทำมาหลายครั้งแล้วครั้งที่12แล้วนะครับนั่นแสดงว่าทุกท่านกำลังทำซ้ำอยู่นะครับแต่มีอีกหลายๆหัวข้อครับที่จะมาให้ทุกท่านได้ทำซ้ำไปด้วยครับเนี่ยครับจากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับมันสามารถทำให้เขาท่านวิทยากรเนี่ยเขามีคนใหม่เข้ามาได้เรื่อยๆครับพูดอีกครั้งหนึ่งครับว่าการเทรนนิ่งใหม่ๆครับสิ่งที่เข้ามาเนี่ยครับเขามีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นกับการได้ทำมากระบบทั้งหมดเลยครับที่มีสัญลักษณ์มาร์กอยู่นะครับว่าเราเรียกกันว่ารวมกันว่าให้เข้าใจตรงกันระบบออนไลน์ซิสเต็มนั่นเองครับซึ่งจะมีหลายช่องทางนั่นแหละนะครับท่านวิทยากรเนี่ยเอาหลายๆช่องทางนั้นเข้ามาใช้นะครับแล้วก็มาสร้างการโปรโมทนะครับการประชุมการสร้างคนใหม่นะครับแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลกับคนใหม่กับลูกค้านะครับมันไม่ต่างอะไรกับการกับรูปแบบเก่าๆที่เราไปพบลูกค้ามีการพูดคุยนะครับชักชวนให้สมัครสมาชิกเลยนะครับมากลับกันแล้วเนี่ยมันทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสมัยก่อนด้วยเนี่ย
หลายๆท่านจะยังไม่เห็นภาพเพราะบ้านเรายังไม่มีนะครับบ้านเราจะมีเร็วๆนี้นะครับเขาก็จะมีระบบออนไลน์ที่มี YouTube มี Instagram มีแบรนด์มี Google ให้ดูต่างๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยดึงพวกเนี้ยมาโปรโมทนะครับดึงมาโปรโมทครับแล้วก็สร้างนะครับสร้างการประชุมสร้างทีมสร้างคนใหม่นะครับแล้วก็ชวนให้คนเข้ามากดกระดิ่งเพื่อติดตามคุ้นๆไหมครับมากดกระดิ่งติดตามช่องนะครับแล้วท่านจะได้รับข้อมูลครับเนี่ยกับชั้นแล้วก็ทีมงานด้วยเช่นกันครับเรากดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับมีข้อมูลครับเกี่ยวกับระบบนะครับในสิ่งที่ใหม่ๆเข้ามานะครับเด้งเข้ามาปุ๊บก็จะเตือนปุ๊บเราเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้เลยเนี่ยการรู้อย่างเดียวนะครับกับทำเป็นนะมันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับบางทีเรานะครับใช้ตัวนี้ไปโปรโมทแล้วถามว่าติดตามหรือยังติดตามช่องซินจี้ของเราหรือยังติดตามแล้วนะครับไหนเขามีอะไรบ้างนะครับเราต้องใช้คำพูดแบบนี้เพื่อจะตรวจเช็คว่าเขาติดตามแล้วเขาเข้ามาเรียนรู้จริงหรือเปล่าหรือเขาตอบไปลอยๆครับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเล่านะครับการบอกให้ฟังการโปรโมทนะครับนี่คือช่องทางหนึ่งครับให้คนใหม่ว่าที่คนใหม่นักธุรกิจที่ทำอยู่ก็ดีนะครับให้เขาเข้ามาติดตามในช่องแล้วนะครับสามารถส่งลิงก์ให้กับคนที่ยังไม่รู้จักเนี่ยนะครับเพื่อจะเชิญเขาเข้ามาได้ด้วยครับเนี่ยมีเราอย่างที่ได้เรียนไปครับว่าเรามีอยู่หลายช่องทางครับหนึ่งในช่องทางที่เราทำออนไลน์ก็คือเอาบุ๊กคลับนะครับมาทำเป็นออนไลน์นั่นเองนะครับตัวนี้ท่านวิทยากรท่านมีความชอบมากเป็นการส่วนตัวครับเนี่ยเนื่องจากนะครับไอตัวบุ๊กคลับเนี่ยพอเรามาถอดเรามาใช้นะครับทำเป็นระบบออนไลน์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับที่ทุกท่านเคยเห็นออดิโอบุ๊กนะครับตามช่องYouTube ทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่อันนี้มันเป็นเนื้อหาข้อมูลที่ถูกคัดเฟ้นมาแล้วสำหรับการนำไปใช้ในการชีวิตประจำวันและดำเนินธุรกิจตัวนี้ท่านวิทยากรบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยเนี่ยครับหลายๆคนครับก่อนที่เราจะมาทำบุ๊กคลับออนไลน์เนี่ยครับหลายๆคนมีนิสัยนะครับในการฟังออดิโอบุ๊กมาก่อนแล้วนะครับจะฟังจากช่องอื่นช่องทางอื่นของช่องอื่นก็ต่างเนี่ยมันเป็นหนังสือที่อย่างที่บอกครับว่าได้รับเลือกมานับจากในกลุ่มนะครับแน่นอนว่าเป็นข้อมูลนะครับที่เหมาะสมสำหรับทุกท่านอยู่แล้วนะครับอย่างตัวฉันเองเนี่ยฉันก็ฟังจะมีหนังสือที่ฟังออดิโอบุ๊กที่ฟังบ่อยแล้วฟังหลายๆครั้งนะครับมีอยู่เล่มหนึ่งเนี่ยเรื่องหนึ่งจะเป็นว่าเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาสอนให้เราอ่ะได้ช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบกันนะครับไปรวมกันนะครับทุกท่านสามารถนะครับมีเครื่องมือนะครับส่งมาให้ถึงบ้านนะครับเพียงแค่เปิดใจแล้วก็ตั้งใจในการเรียนรู้ผ่านช่องทางใหม่ๆพวกนี้เนี่ยตัวบุ๊กคลับตัวนี้ครับไม่ได้ว่าเป็นสำหรับเป็นช่องนะครับเดี๋ยวเราจะมีเหมือนกันนะอย่างที่บอกนะครับไม่ได้ไว้สำหรับท่านนักธุรกิจอย่างเดียวนะครับหนังสือนะครับมันสามารถให้ใครอ่านก็ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนเราญาติพี่น้องเราก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเรื่องของ My Story อันนี้คนละเรื่องกับอันที่แล้วนะนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับซึ่งท่านไปติดตามได้ก็คือเรื่องของ My Story ครับเนี่ยดิฉันก็ยังคิดเหมือนเดิมอยู่นะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมันมีความน่าเชื่อถือมันมีเสน่ห์นะครับมันมีประสิทธิภาพช่วยแก้ไขสุขภาพของคนได้จริงๆเพราะนั้นเนี่ยการมีช่องทางใหม่ๆมีเครื่องมือใหม่ๆตรงนี้มาเนี่ยฉันก็เข้าไปเรียนรู้แล้วก็เอาข้อมูลช่องทางใหม่ๆเนี่ยไปส่งต่อแค่นั้นเองก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่แต่มันช่วยประหยัดแรงของทุกท่านนะครับ My Story เนี่ยมันเป็นอย่างที่ทราบว่ามันเป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการที่ได้รู้จักธุรกิจผลิตภัณฑ์ถูกไหมครับนะครับเขาทำมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องของในรูปแบบของ My Story เราไม่ต้องไปพูดมากครับเราแค่ส่งข้อมูลพวกนี้ส่งลิงก์ไปให้เขาอ่านให้ดูตาเนี่ยเขาจะรู้สึกขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปเสียแรงเลยมันช่วยในเรื่องของการสื่อสารได้ดีกว่าเดิมมากๆเลยไม่ต้องมานั่งและเรียบเรียงว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกับใครแบบไหนนะครับเรื่องMy Story เนี่ยเขากำหนดอยู่แล้วนะเพียงแค่เราส่งให้เขาดูไม่ว่าจะเป็นลูกค้า VIP นะครับที่ยังไม่สมัครทำธุรกิจนะครับซื้อกินซื้อใช้นะครับส่งให้เขาดูก็ได้นะครับมันเป็นประโยชน์นะครับหรือว่าดาวไลน์นะครับคนใหม่ทั้งหลายที่ยังเพิ่งเริ่มทำธุรกิจก็เอาตัวนี้ไปเป็นเครื่องมือได้ครับเนี่ยครับมันกลายเป็นเครื่องมือจริงๆที่ช่วยนะครับตัว My Story ตัวนี้นะครับพอเราส่งข้อมูลไปให้ลูกค้านะครับที่อยากจะทำ
พูดง่ายๆว่าซื้อผลิตภัณฑ์นะแบบแค่อยากลองแต่พอเขาได้ดู My Story ไปแล้วเขาเปลี่ยนใจครับ My Story ทำให้เขาอยากจะลองตัวพรีเมียมอยากจะลองตัวองค์รวมนะครับทีเดียวเลยเพราะมันสร้างความเชื่อให้เขามากกว่าที่ตัวทุกท่านพูดเองเนี่ยเอเชียเรียลสตอรี่ทุกท่านทราบอยู่ว่าทุกท่านก็ใช้กันอยู่ใช่ไหมครับเราก็มีการดึงข้อมูลที่สำคัญนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับทางทายากรก็ดึงข้อมูลสำคัญมารวบรวมแล้วก็มาใช้ผ่านการประชุมผ่านซูมครับเนี่ยแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเขาทำแบบนี้ครับเขาบอกว่านะครับทายากรท่านบอกว่าเราเป็นเจ้าของทุกคนร่วมกันในเอเชียเรียลสตอรี่เพราะนั้นถ้ามีเรื่องใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ทุกท่านต้องเห็นก่อนลูกค้าท่านนะครับแล้วนะครับพวกเขาและทีมเนี่ยก็เอาข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยเอามารวบรวมแล้วมาแชร์กันว่าจะเอาข้อมูลอันไหนไปให้ไปส่งต่อให้ลูกค้าคนไหนเนี่ยอยากพวกเราเขาแล้วก็คีย์ลีดเดอร์นะครับวิทยากรและคีย์ลีดเดอร์เนี่ยพูดคุยกันถึงว่านะครับเฮ้ยถ้ามีข้อมูลดีๆในเอเชียสตอรี่เด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกท่านพวกเรามาบอกกันมาแลกเปลี่ยนกันมาคุยกันมาไว้เลยนะแล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปตั้งโจทย์ไว้ว่าจะส่งให้ลูกค้าของใครคนไหนนะมันเหมาะสมกับลูกค้าคนไหนเพื่อจะได้เข้าไปแอปโพสเขาเข้าไปติดต่อเขาได้ครับเนี่ยอย่างตัวดิฉันเองครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีนักธุรกิจอย่างเดียวถ้ามีทีมงานอย่างเดียวนะครับก็มีลูกค้าที่เชิญเข้ามาร่วมนะครับในฐานะของ VIP นั่นเองนะครับเข้ามาดูนะครับเข้ามาศึกษาข้อมูลไปพร้อมกันเลยเขาเล่าถึงการทำงานในกลุ่มของเขานะครับของวิทยากรว่านะครับในจะมีการรวบรวมข้อมูลที่เด่นๆสำคัญในเอเชียเรียลสตอรี่แล้วเอามารวมหัวกันเอามารวมกันนะมาแชร์กันนะเพื่อจะกำหนดเป้าหมายทิศทางของกลุ่มเขาว่านะครับตอนนี้กลุ่มเขามีลูกค้าคนไหนนะครับจะเอาข้อมูลตัวเนี้ยไปถ่ายทอดให้ใครนะครับไปแชร์ให้ใครต่อนะเพื่อจะเชิญเข้ามาเพื่อจะให้เกิดการซื้อสินค้าในเองถึงของการการที่ชวนคนที่ยังไม่สมัครทำธุรกิจมาแล้วนะครับในคณะ VIP เนี่ยเข้ามาร่วมในกลุ่มของ Asia Real Story แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการเทรนนิ่งด้วยนะครับกำหนดไว้ว่าเทรนนิ่งคือการเทรนนิ่งของวิธีใช้นะครับคุณรู้ไหมคุณเข้ามาใน Asia Real Story แล้วเวลาคุณใช้ยังไงนะครับเวลาคุณมีปัญหาในเรื่องอยากจะรู้คนมีปัญหาในเรื่องของหน้าท้องคุณต้องไปกดคีย์เวิร์ดยังไงก็คือการเทรนนิ่งเรื่องของการวิธีใช้ Asia Real Story นั่นเองครับเนี่ยหลายๆคนครับมันมีข้อมูลอัพตลอดนะครับแล้วก็มีข้อมูลรวมอยู่ใน Asia Real Story เยอะนะครับมีนักธุรกิจหลายๆท่านนะครับก็ไม่ได้ติดตามตลอดนะครับไม่ได้พูดง่ายๆว่าไม่ได้เห็นทุกอันทุกโพสต์ไม่ได้ตามเข้าไปกดติดตามตลอดเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการนัดการประชุมขึ้นมาว่าเฮ้ยเราหยิบยกไอ้ตัวที่สำคัญมาแล้วเอาไปใช้ร่วมกันดีไหมจากการที่เล่ามาทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆที่ทางระบบเนี่ยนะครับมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับทรัพยากรและทีมของท่านเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ทำซ้ำๆรวมกันนะครับแยกกันทำแล้วก็เอามาแชร์กันเนี่ยซ้ำๆเนี่ยนะครับก็นำไปสร้างประโยชน์แล้วก็ผลลัพธ์ได้ครับเนี่ยมันเหมือนกับการเอาข้ออ้างในสมัยก่อนที่ทุกท่านหลายๆคนทำธุรกิจแล้วเอาสร้างมาเป็นข้ออ้างครับไม่กล้าไปเจอลูกค้าเพราะไม่กล้าพูดเพราะกลัวตัวเองเรียบเรียงข้อมูลไม่ได้พูดไม่เก่งไม่รู้จะพูดหน้าไปหลังไปหน้ายังไงนะครับแต่ไอ้วิกฤตตัวนี้เนี่ยโควิดเนี่ยมันทำให้คนที่ขี้อายคนที่พูดไม่เก่งคนที่กลัวในเรื่องต่างๆพวกเนี้ยนะครับแก้ไขปัญหาของคนเหล่านี้ได้เลยเพราะมันมีช่องทางออนไลน์แล้วก็สามารถให้คนกลุ่มนั้นเอาข้อมูลเนี่ยไปส่งลิงก์โดยไม่ต้องพูดเองเลยเนี่ยเป็นผู้นำที่เขาเรียกเป็นนักธุรกิจที่สมัครแล้วก็ทำอยู่นะครับอันนี้เขามีการเทรนนิ่งในเรื่องของตัว Table ABC นะครับผ่านซูมเนี่ยอีลู사장님은팀메이저였지만사람과소통하는걸좀두려워하셨어요그리고좀더시너지를표현하는방법이그냥좀딱딱했던분이었습니다คนนี้ครับเขาเข้ามาเป็นทำธุรกิจแล้วก็เป็นนักธุรกิจในระดับทีมเมนเจอร์แล้วก็ตามนะครับแต่เป็นคนที่พูดไม่เก่งอธิบายไม่เก่งเป็นคนแข็งแข็งนะครับก็เลยนี่คืออุปสรรคของเขานะครับแต่ทางวิทยากรเนี่ยก็เลยสร้างการเทรนนิ่งให้นะครับเพิ่มเติมครับเนี่ย
แล้วด้วยความที่เขาเป็นคนหน้านิ่งพูดไม่เก่งหน้านิ่งเขาก็เวลาไปคุยกับใครก็จะไม่ค่อยได้รับผลลัพธ์ที่ดีเท่าไหร่นะครับแต่พอมีระบบออนไลน์เข้ามานะครับเขาก็มาเรียนรู้ซึ่งในช่วงแรกเขาคนนี้เนี่ยก็รู้สึกมีความกลัวนะครับกับอะไรใหม่ๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่าครับคนแบบเขาเนี่ยนะที่ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยถึงไม่ได้เติบโตต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับมาเอาระบบออนไลน์ใหม่ที่ได้ทำขึ้นในเรื่องของ My Story ก็ดีในเรื่องของBook Club ก็ดีนะครับcopy link แล้วก็ส่งให้ชาวบ้านส่งให้คนลูกค้านะครับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยมีเครื่องมือในการทำธุรกิจใหม่แล้วก็ตัวเขาสบายขึ้นด้วยมันช่วยเขาคนนี้ในรูปเนี่ยได้ดีจริงๆเพราะเขาเป็นคนหน้านิ่งแล้วก็พูดไม่เก่งนะครับพอมีลิงก์มาให้นะครับในช่องทางต่างๆนะครับเราแค่ copy link ใช่ไหมครับ copy link แล้วก็ไปส่งให้คนใหม่ตามรายชื่อที่เขามีอยู่เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันช่วยให้เขาได้ต่อยอดธุรกิจได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกเนี่ยครับแล้วไม่ใช่ท่านเมื่อกี้คนเดียวนะครับก็มีหลายๆคนนะธุรกิจหลายคนก็นำรูปแบบนี้ไปใช้นะครับแล้วก็เอาไปทำซ้ำในรูปแบบเดียวกันนั่นแหละเนี่ยครับโดยการนะครับวิธีการใช้ยังไงครับใช้ซูมครับใช้ซูมในการเทรนนิ่งเทรนนิ่งให้กับคนใหม่ๆเหล่านี้นะครับมันกลายเป็นเรื่องของการผู้นำครับที่ไม่อยู่ในธุรกิจแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเลยอยู่ดีๆเนี่ยมันมีทูมีเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาเนี่ยกลายเป็นการไม่ได้ว่าอัปเกรดเรื่องของระบบอย่างเดียวจะเป็นทูตัวเนี้ยเครื่องมือตัวเนี้ยกลายเป็นช่วยอัปเกรดให้กับผู้นำที่มีอยู่แล้วให้เกิดมีการเติบโตต่อยอดในธุรกิจได้อีกครับเนี่ยครับกลายเป็นว่าเขาเกิดความจิบจุงนะครับจิบจุงที่อะไรที่กับอะไรใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยที่มันเข้ามานะครับจิบจุงแล้วนะครับเพื่อจะได้ต่อยอดนะครับได้เติบโตในธุรกิจนะครับเนี่ยคนนี้เป็นนักธุรกิจที่ทำอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับตัวดิฉันเองครับได้ส่ง My Story นะครับของคุณยุนจาบินไปให้เขาดูเนี่ยเขาอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็ในช่วงภาวะแบบนี้ด้วยเขาก็มีความกดดันมีความเครียดที่มากขึ้นนะครับก็เจอกันไม่ได้อยู่แล้วกับตัวดิฉันนะครับดิฉันก็เลยส่งMy Story เนี่ยของคุณที่บอกคุณยาดินส่งไปให้เขาดูครับลองดูนะเนี่ยกลายเป็นว่านะครับไอตัวMy Story ที่ส่งไปเนี่ยไปให้เขาดูเนี่ยแล้วก็พูดสั้นๆว่ามีเวลาว่างแล้วดูเนี่ยมันทำให้เขากลับเข้ามาสู่ธุรกิจครับกลับเขาเคยทำเป็นพาร์ทไทม์นะครับแล้วก็เงียบไปนะครับเนื่องจากต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะในภาวะแบบนี้ด้วยแต่พอ My Story ที่เขาได้เห็นเนี่ยมันทำให้เขาเกิดการตัดสินใจใหม่แล้วก็กลับมาทำพาร์ทไทม์อีกได้เหมือนเดิมอีกครับเนี่ยนะครับเราจะทำของบ้านเราก็จะทำขึ้นเนี่ยนะครับก็ส่งลิงก์ไปให้กับคนต่างๆได้ดูครับเนี่ยพอเราส่งลิงก์นะครับส่งลิงก์ไปให้เขาดูนะครับcopy link จาก YouTube ก็ดีนะครับส่งไปเนี่ยก็จะมีคำตอบกลับมามากมายเลยเฮ้ยดูแล้วเข้าท่าเดี๋ยวต้องดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็หนึ่งในนั้นก็จะมีคำตอบดีๆที่ทำให้เราให้วิทยากรเนี่ยท่านมีความรู้สึกเป็นกำลังใจนะครับเนี่ยบางครั้งเนี่ยการส่งไปครั้งเดียวบางทีอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เขาไม่สามารถยุ่งไม่สามารถเช็คได้ดูได้เห็นนะครับก็เลือกใช้ช่วงเวลาในการส่งไปซ้ำๆนะเพื่อให้เขาเนี่ยสักวันนึงแหละนะครับสักช่วงเวลานึงแหละที่คุณต้องได้เข้าไปดูให้ได้เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกันไม่ใช่เลยครับการที่เวลาทุกคนถ้าไม่มีวิกฤตเนี่ยทุกคนไปเจอลูกค้าแล้วได้รับโนถูกไหมครับเข้าไปคุยกับเขาแล้วเขาโนเลยนะครับการแค่ส่งลิงก์ไปแล้วเขาไม่อ่านนะมันต่างอะไรกันตรงไหนมันไม่ต่างอะไรกันเลยเพราะนั้นไม่อ่านกูไอ้ไม่อ่านฉันก็ส่งใหม่สิแต่เธอไม่อ่านฉันก็ส่งให้เธอใหม่สิครับ얼굴을보지않고노를당하기때문에그냥또보내고반복해서보내고있습니다มันกลายเป็นการรับโนที่เรามันจะทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราหมดเรี่ยวแรงลงไปเพราะอะไรเราส่งลิงก์ไปให้เขาเราไม่ได้รับโนต่อหน้าเขานะเขาอ่านไม่อ่านเรารู้อ่ะแต่เขาไม่อ่านอ่ะเรารู้แต่การทำรูปแบบเก่าคือเวลาเราไปเจอหน้าเขาเราถึงจะได้โนแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราหมดพลังไปมากกว่าเดิมแต่ส่งแค่นี้มันไม่ทำให้พลังเราด้อยกว่าเดิมส่งไปเรื่อยอันที่3ครับอันนี้เป็นลูกค้านะครับเป็นลูกค้า VIP ของเวียก่อนครับเนี่ย똑같은 방법으로 My Story와 이글스 시스템의 링크를 독서 클럽을 보내주기 시작을 했습니다
เขาทำเหมือนเดิมครับก็คือส่งลิงก์ของ My Story และลิงก์ของตัว Book Club กลับไปให้ลูกค้าคนเนี้ยส่งลิงก์ไปอย่างเดียวนะครับส่งลิงก์ไปเดียวจนอยู่มาวันหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาตอบมาครับเหมือนที่ทำมาร์คสีแดงๆไว้ว่าว่าจะกินต่อพอดีนะครับส่งไปเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งเขาตอบมาว่าจะกินต่อแปลว่าเขาเคยกินแล้วแหละแต่หยุดไปนะครับเนี่ยจากข้อมูลที่ได้รับที่เขาได้รับนะครับผ่านบุ๊กขับผ่านอะไรที่ทางวิทยากรส่งลิงก์ให้ดูเนี่ยครับมันเข้าไปกระตุ้นเขาให้เขารู้สึกว่าเขาเคยลองตัวดีท็อกแล้วมันโอเคนะเขาอยากให้ลูกสาวเขานะครับได้ลองด้วยนะครับมาจากการส่งลิงก์ไปให้เขาดูเนี่ยมันไปทำให้เขาเกิดการตัดสินใจขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการติดต่อกลับมานะครับมีการโต้ตอบกันแบบตามหน้าจอที่แคปเจอร์ให้ดูเนี่ยนะครับว่าหนังสือที่ข้อมูลหนังสือที่ส่งให้เนี่ยมันดีมากเลยเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะครับว่าแล้วขอจะทำโปรแกรมต่ออีกสักชุดหนึ่งได้ไหมนะครับกลายเป็นว่าลูกค้าคนนี้ก็กลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้เหมือนเดิมครับเนี่ยดูสิครับว่าเขาทำอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างไหมเมื่อก่อนส่งแค่ลิงก์ไปอย่างเดียวไม่ใช่เหรอมีการโต้ตอบกันแค่ไม่กี่คำแต่กลับกลายเป็นว่าลูกค้าที่เคยซื้อกินซื้อใช้อยู่นะกลับมาซื้อกินซื้อใช้อีกนะครับแล้วรอบล่าสุดเนี่ยซื้อกินไปอย่างเป็นเงินไทยประมาณ 40,000 บาทได้ครับตัวเขานะครับว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้ติดตามช่อง YouTube ของเราแล้วนะครับของ Synergy แล้วอ่ะแต่ตัววิทยากรเองครับก็กลัวว่าเขาจะลืมเข้ามาดูนะครับก็2อาทิตย์นึงเนี่ยจะส่งข้อมูลส่งลิงก์อย่างให้เขาอ่ะ2ครั้งนะครับเพื่อให้เขาเข้าไปอ่านข้อมูลใหม่ๆที่ได้รับการอัปเดตเข้ามาครับเนี่ยนะครับนอกจากคนนี้แล้วเนี่ยเขากลับมาซื้อกินซื้อใช้รอบหนึ่งปรากฏว่าเขาแนะนำคนเพื่อนเขาอ่ะให้มาใช้ผลิตภัณฑ์อีก2คนถามว่าเพราะอะไรครับเพราะเขาได้รับข้อมูลจากการแค่ส่งลิงก์พรุ่งนี้ไปนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นที่เขาบอกว่าเขาประทับใจก็คือเรื่องของตัวบุ๊กขับนะครับมันเป็นเนื้อหาข้อมูลที่ดีนะครับเอาไปปรับใช้กับการเลี้ยงลูกได้จริงๆนะครับตอนนี้เขาเอาไปใช้แล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากกับเนื้อหาที่ได้นะครับเนี่ยพอดูจากรูปแบบเก่าๆที่เราได้มีการเข้าประชุมเรียนรู้อบรมกันแล้วเนี่ยนะครับแต่ตัวอัปเกรดเนี่ยที่ได้มีขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นมีช่องทางเยอะแยะมากมายเลยในการที่ทำให้เราสร้างการเรียนรู้ให้กับเราแล้วมันน่าสนุกเนี่ยเรื่องนี้ตัวอย่างที่4นะครับเป็นท่านของท่านคนนี้เขาเป็นทีมเซเลคเตอร์ครับคนนี้ก็เป็นคนที่ใช้นะครับเครื่องมือใหม่ๆได้ดีนะครับพอได้ตัวนี้เขาเอามาจากไอตัว Eagle Channel นะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะถูกสร้างผลิตขึ้นนะครับเขาก็เอาแชร์ลิงก์ YouTube นะครับ Copy Link เนี่ยไปส่งให้กับคนนะครับเนี่ยคนนี้ครับท่านทำงานประจำนะครับทำเป็นพาร์ทไทม์มาแหละแต่ทำงานประจำเนี่ยทำซีจีเป็นพาร์ทไทม์แต่ทำงานประจำคือบริษัทกฎหมายนะครับแล้วเขาเนื่องจากทำบริษัทกฎหมายเนี่ยเขาจะมีรายชื่อของคนอยู่เยอะมากนะครับไม่เยอะจนไม่มีเวลาได้ไปคุยหนึ่งต่อหนึ่งกับพร้อมกันทีละคนกับใครทีละคนนะครับเขาก็เลยเลือกใช้การส่งลิงก์ให้กับรายชื่อที่เขามีอยู่เยอะๆเนี่ยว่านะครับเนื่องจากเขามีรายชื่ออยู่เยอะนะครับพอเขาส่งลิงก์ให้นะครับลิงก์ที่เขาส่งให้ไปเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันไม่ได้เน้นในเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียวถูกไหมครับเรื่องของบุ๊กขับเรื่องของการใช้ชีวิตข้อมูลการในการนำไปใช้ชีวิตในการปรับใช้มันเป็นข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์อ่ะพอคนที่ได้รับแล้วเนี่ยก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาดีๆนะครับหลายๆคนในนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกด้วยเช่นกันครับมันเหมือนกับการติดตามดูแลลูกค้าที่เขามีอยู่แล้วนะครับคนนี้ที่บอกว่าเขาทำเป็นพาร์ทไทม์ถูกไหมครับเขามีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วด้วยแล้วก็คนใหม่ด้วยครับเขาส่งลิงก์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคนเหล่านี้ส่งไปเรื่อยๆๆมันทำให้คนที่ซื้อกินซื้อใช้เนี่ยก็มากขึ้นนะครับทำเป็นรักษามีการสมัครออโต้ชิปคลับด้วยนะครับแล้วก็มีการขอบคุณเข้ามานะว่าคุณส่งข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์กับพวกเราจริงเลยเราขอบคุณมากที่คุณยังนึกถึงเราอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าคนนี้เขาแชร์ลิงก์ YouTube ให้คน80คนน่ะเหมือนตามข้อมูลนะครับคนนี้เขาบอกเลยนะครับเขาบอกเลยว่าคุณอย่าล้มเลิกนะครับถ้าคุณไม่ล้มเลิกคุณจะไม่ล้มเหลวหรอกนะครับ80คนที่เขาส่งไปเนี่ยแรกๆเนี่ยไม่มีคนไม่มีคนตอบ
คือเหมือนส่งลิงก์ไปแล้วไม่มีฟีดแบ็กกลับมาครับแต่เขาไม่เลิกเขาส่งไปเรื่อยๆจนผลลัพธ์อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยครับคนนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับเราใช้เขาใช้ตัว My Story นะครับในการสร้างการพูดคุยสื่อสารกับเขาจนทำให้เขาสนใจในเรื่องของecosystem เรื่องของระบบครับเนี่ยตัว My Story ที่เอาไปให้เขาดูก็คือตัว My Story ของคุณยุนจาบินนะครับเนี่ยมี My Story หลายๆอันให้ทุกท่านเนี่ยนำไปหยิบยกใช้นะครับแต่การที่เราจะหยิบยก My Story มาใช้มาส่งให้ใครเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันคล้ายกับชีวิตเขาหรือเปล่าไม่ใช่เหรอเนี่ยครับคนนี้ครับพอเห็นได้ศึกษาข้อมูลแล้วนะครับก็ได้ลองดีท็อกซ์ด้วยตัวเองด้วยครับเนี่ยคนนี้นะครับได้เห็นรูปแบบเห็นเครื่องมือนะครับดูตามลูกศรไปเลยก็ได้นะครับเขามองว่านะมันเรามีเครื่องมืออยู่หลายอันที่เหมาะสำหรับมาช่วยเหลือในการทำธุรกิจของเขาได้เนี่ยคนนี้เนี่ยเรื่องจากเขาทำงานประจำที่เขาทำอยู่เนี่ยค่อนข้างมีความเครียดด้วยนะครับแล้วก็เป็นงานที่ใช้ความสามารถแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเขาเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วเนื่องจากงานที่ทำมีความเครียดนะเพื่อต้องแลกกับเงินนะที่จะได้มานะครับเงินเดือนสูงที่จะได้มามันทำให้เขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับท่านวิทยากรก็เลยนะครับพูดถึงในเรื่องของการออกแบบรายได้นะครับว่าถ้าเราทำอันนี้แล้วสุขภาพไม่แย่ไปกว่าเดิมนะครับแต่มีรายได้ใกล้เคียงกับของเดิมหรือดีกว่าเดิมจะทำไหมแนวนี้นะครับลองดูลูกศรพร้อมกันเลยนะครับทิศทางของการที่เขาได้คนนี้มานะครับว่าง่ายคือเขาใช้ซูเปอร์แพ็กครับนะครับตรวจสอบมาว่าตัวซูเปอร์แพ็กเนี่ยมันเหมาะกับเขาไหมเขากินแล้วเขารู้สึกโอเคไหมรู้สึกดีไหมนะครับใช้ My Story นะครับแล้วก็คุยในเขาในเรื่องของการออกแบบรายได้นะครับแล้วก็สมัครเนี่ยตัวครับที่จะทำธุรกิจนะครับอ่าน YouTube เข้าไปติดตามใน YouTube ทุกวันนะครับศึกษาข้อมูลนะครับเพราะว่าเขาได้ลองแล้วสิ่งผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เขาเกิดความรู้สึกประทับใจมากๆเลยครับเขาบอกกินแล้วเหมือนตัวเบาจะบินได้เลยครับมันไม่เคยมันซ่อมแซมร่างกายที่มันพังของเขาได้ดีมากก็คือตัวโปรจีไนครับได้ลองผลิตภัณฑ์นะครับเกิดความรู้สึกประทับใจนะครับเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เขาก็เลยแนะนำระบบต่อครับเนี่ยคนเนี้ยเนื่องจากเขาเป็นผู้บริหารนะครับก็มีการประชุมทุกเช้านะครับเขาก่อนจะเริ่มทำงานนะครับสังเกตว่าเขาจะตอบมาสั้นๆมากๆเลยทางข้อความทางซ้ายนะครับเนื่องจากเขาต้องประชุมนะครับแต่สิ่งที่ทางวิทยากรส่งมาให้เขาเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่สำหรับจากบุ๊กขับเป็นข้อมูลของการใช้ชีวิตข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆไม่ใช่หรอครับพอเขาได้เห็นข้อมูลได้อ่านแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกประทับใจนำไปใช้ได้พอเขาได้เห็นข้อมูลนะครับจากที่ทางวิทยากรส่งไปให้เขาดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบริษัทพอเขาได้รู้ว่าเป็นบริษัทเน็ตเวิร์กแล้วครับเขาได้รู้ว่ามันเป็นบริษัทเน็ตเวิร์กที่มันมีเสน่ห์นะนะมันสามารถสร้างความฝันต่อยอดความฝันนะครับให้คนได้หลายๆคนนะมันน่าสนใจเนาะเขาเกิดความสนใจแล้วนะครับเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เขาเคยเจอเลยเนาะแนะนำให้คนอื่นกินแต่ตัวเองสุขภาพยังไม่ดีเขาก็ไม่กล้าจะแนะนำให้คนอื่นกินหรอกแต่อันเนี้ยนะครับเขากินของเรานะครับกินของคินซินิจี้แล้วเขารู้สึกดีนะครับมีสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับแล้วยังมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้นะครับในการช่วยทำธุรกิจด้วยเขารู้สึกว่าเขามันน่าสนใจมันน่าทำเนี่ยพอเขาได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือได้เห็นถึงความมั่นใจในผลิตภัณฑ์แล้วได้เห็นเครื่องมือแล้วนะครับเห็นเครื่องมือแล้วก็เลยได้คุยในเรื่องของระบบนะครับว่าเรามีระบบนะครับที่เป็นตัวช่วยนะครับให้คุณเนี่ยทำธุรกิจได้โดยที่คุณยังไม่ต้องรีบตัดสินใจคุณสามารถทำเป็นพาร์ทไทม์ได้เลยนะครับแล้วคู่ไปกับสิ่งที่งานประจำที่คุณทำอยู่นะเนี่ยกับเขาก็ตอบมาสั้นๆนะครับว่าผมขอบคุณมากสิ่งที่คุณเห็นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะลองศึกษาดูนะครับเห็นแล้วว่ามันมีอุปกรณ์มีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการทำธุรกิจได้อย่างมีประโยชน์เนี่ยครับแล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรในอีโคซิสเต็มที่เขาต้องรู้อีกไหมเขาอยากรู้แล้วเขาอยากรู้มากกว่าเดิมเนี่ยถ้าคุณอยากรู้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะส่งให้นะครับเมื่อวานทางวิทยากรก็เลยส่งตัววิดีโอเรื่องของดีท็อกซ์ไปให้เขาดู
แล้วก็เลยแนะนำให้เขาได้รู้จักอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าไปศึกษาข้อมูลนะครับของ Synergy ของเราก็คือตัว Synergy Local Channel นี่ก็คืออีกช่องทางหนึ่งนะครับให้เขาได้เข้าไปสมัครติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้เรียนรู้ผ่านตัวเองครับเนี่ยครับอย่างที่เราทราบกันครับเนื้อหาของ Synergy Local Channel ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ Local ถูกไหมครับนะถ้าเขาเห็นโอกาสทางธุรกิจจริงๆครับมีความเชื่อในผลิตภัณฑ์แล้วนะครับเห็นโอกาสทางธุรกิจจริงเขาเรียนรู้ได้ตัวเองจากช่องทางนี้นะครับมันจะส่งช่วยส่งเสริมให้เขาได้เติบโตในธุรกิจได้เร็วขึ้นครับเนี่ยหนึ่งครับคนนี้ก็เป็นคนที่ติดตามช่อง Synergy Local Channel นะครับแล้วก็มีการจดบันทึกข้อมูลสาระสำคัญนะครับเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจในการทำธุรกิจมากๆเลยนะครับเขาทำเป็นพาร์ทไทม์นะครับแต่เขาเข้าไปดูในช่อง YouTube นะครับเข้าไปดูนะครับทุกครั้งที่เขาดูเขาจดสรุปดูแล้วจดดูแล้วจดดูแล้วจดแล้วก็ส่งมาให้ทางวิทยากรได้เห็นด้วยมารายงานให้ดูด้วยครับครับเขาเป็นคนที่ชอบฟังเข้าใจแล้วก็จดนะครับเป็นคนที่มีพฤติกรรมมีนิสัยแบบนี้นะครับเราจะมีอยู่2ครั้งบ้างครับตัวโลคอลเนี่ยอาทิตย์ละ2ครั้งทางเขาไม่ใช่เรานะครับทางเกาหลีก็จะมี2ครั้งทุกครั้งที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะจดแล้วก็รายงานให้ดูก็มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับในการทำธุรกิจแบบนี้นะครับความตั้งใจแบบนี้จนรับตำแหน่งทีมลีดเดอร์นะครับแล้วก็ติดตาม YouTube ทุกวันครับใน YouTube เนี่ยจะมีการอัปเดตข้อมูลทุกวันในตอนถ้าที่เกาหลีก็คือ 7:00 นนะครับก็จะเข้าไปดูแล้วก็จดดูแล้วก็จดจนเป็นทีมลีดเดอร์ครับท่านไม่ได้ไปรวมกันนะครับในยุคของ Untag นะครับใน Untag แบบนี้นะครับแต่ท่านสามารถเรียนรู้จากช่องทางนะครับที่ทางระบบเขากำหนดเขาผลิตขึ้นให้นะครับได้ด้วยตัวเองนะครับเนี่ยทางทีมของเขาเองนะครับอันนี้ทีมของเขาเองก็จะมีการเทรนนิ่งนะครับอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับสำหรับคนที่ทำเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยครับในลำดับขั้นตอนของทีมเขาเองนะครับที่บอกว่าทุกวันเสาร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของก็จะหยิบยกในเรื่องของ My Story ขึ้นมาเรื่องของ Book Club ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเทรนนิ่งในหัวข้อต่างๆเปลี่ยนแปลงกันไปครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับบางทีเราแค่อัดนะครับมีการเรามีการเทรนนิ่งตรงในระบบมาแล้วเนี่ยนะครับเราเอาตัววิดีโอนั้นอัดมาแล้วก็เอามาฉายเอามาเปิดนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ครับเนี่ยครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับลองนึกภาพว่าคนที่มาได้ก็มานะคนที่มาไม่ได้ก็ทำเปิดซูมอยู่ที่บ้านนะครับโดยการเทรนนิ่งไปในเวลาเดียวกันครับเนี่ยเหมือนกับรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับว่าเราเจอกันทุกวันเสาร์นะครับท่านใดไม่สะดวกนะครับก็ดูผ่านออนไลน์ก็เข้าร่วมผ่านออนไลน์ได้เนี่ยครับยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับวิกฤตนะครับมันทำให้เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตดำรงชีวิตทำธุรกิจไปนะครับแต่เป้าหมายในการทำธุรกิจของ Synergy เหมือนเดิมนะครับมีแต่ยังเพิ่มเติมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเอามาช่วยเหลือทุกท่านครับสำหรับทีมเขาเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือทุกเช้านะครับเขาก็เปิดซูมนะครับแล้วก็ทำบุ๊กขับนะครับเปิดซูมนะครับตอนเช้าทำบุ๊กขับนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดการประชุมนะครับแล้วก็ของที่เกาหลีเขาเนี่ยมี leadership วันจันทร์นะครับพอมีวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยใครสะดวกมาก็มานะครับมารวมกันอย่างที่ในรูปนะครับแล้วก็เปิดการถ่ายทอดสดนะครับเนี่ยเป็นอุปสรรคเลยครับกับการที่ต้องระแวดระวังในเรื่องของโควิดนะครับแล้วไม่ได้เจอกันนะครับแต่เราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเพียงแค่เรารู้หน้าที่ของกันและกันนะครับว่าเราจะเจอกันอาทิตย์นะอย่างนี้เนี่ยเขาก็กำหนดไว้นะครับจะเจอกันในออนไลน์ในวันไหนล่ะนะครับก็กำหนดกันมาแล้วทุกท่านก็ยังรักษาหน้าที่ของตัวเองก็เราก็สามารถดำเนินธุรกิจไปได้นะครับเนี่ยเอาไว้ก่อนเองครับก็ได้เห็นหลายๆคนครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกังวลนะครับว่าเราไม่สามารถไปพบลูกค้าได้แล้วไปคุยกับลูกค้าได้แล้วนะครับเราจะไปถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ยังไงถ่ายทอดธุรกิจยังไงนะครับยิ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ในรูปแบบที่ท่านเห็นแบบนี้ออกมาเยอะนะครับมันกลายเป็นว่ามันช่วยท่านทำงานได้ง่ายโดยที่ท่านไม่ต้องออกจากบ้านได้ด้วยครับมันยิ่งดีเข้าไปใหญ่ที่มันทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความสุขนะครับรู้สึกปลอดภัยมั่นคงนะครับกับธุรกิจที่เราทำอยู่ได้เหมือนเดิมเนี่ยก็คือนะครับระบบใหม่ๆที่ทำเข้ามาซัพพอร์ตเรานะครับมีหลายช่องทางนะครับในยุคที่เมื่อกี้ท่านบอกว่าดิจิตอลอันแท็บนะครับการเจอกันโดยตัวต่อตัวไม่ได้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยครับ
พียงแค่ใช้เครื่องมือที่เกิดขึ้นตัวนี้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองครับในการเตรียมตัวครับพอหลังจากได้รับมอบหมายมาว่าทางจะต้องมาเทรนนิ่งให้กับพวกเรานะครับท่านก็ได้เตรียมข้อมูลมาจนถึงเนี่ยล่าสุดที่เราได้เห็นกันอยู่เนี่ยพอระหว่างที่ท่านทำข้อมูลทำ PowerPoint เนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณระบบนะขอบคุณระบบ Eagle นะครับที่อยู่ข้างกันแล้วก็พยายามคิดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเอามาให้พวกเราใช้ในภาวะแบบนี้เนี่ยมันง่ายสนุกปลอดภัยเนี่ยแล้วมันก็เป็นเหมือนตัววัดเครื่องมือวิเคราะห์ได้ด้วยครับในช่วงเวลาเนี้ยนะครับว่าใครสมควรที่เราจะเข้าไปทุ่มเทใครที่เป็นคนจริงใครที่เป็นตัวไม่จริงครับใครที่เราจะโฟกัสในธุรกิจนะครับถ้าใครสนใจในเครื่องมือใหม่ๆตัวนี้นะครับแต่ว่าเขาเอาจริงถูกไหมนะครับตัวระบบเครื่องมือใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักหน้าที่ในการดูแลในการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองนะครับในการเข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยกลายเป็นว่านะครับเราไม่ได้เจอกันนะครับในภาวะแบบนี้ก็ตามนะครับแต่เราเจอกันนะครับทางหน้าจอนะครับบ่อยกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการพูดคุยนะครับสร้างความผูกพันกันมากกว่าเดิมอีกเนี่ยอยากจะให้ทุกคนครับลองเปลี่ยนความคิดใหม่ครับอย่ากลัวในสิ่งใหม่ๆนะครับระบบนะครับได้ถูกอัปเกรดมาให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับลองเปิดใจครับตอนนี้เราจะทำธุรกิจแบบเก่าๆไม่ได้นะครับเราต้องผ่านไปแล้วต้องเรียนรู้เปิดใจนะครับมันมีอะไรใหม่บ้าง1 2 3 4นะครับคุณต้องลองศึกษาด้วยตัวเองลองเรียนรู้ว่าเขามีอะไร1 2 3 4เนี่ย5 6เนี่ยนะครับแล้วเอาพวกเนี้ยไปส่งต่อเหมือนเดิมครับไปเล่าให้คนอื่นต่อเหมือนเดิมว่าเขามีแบบนี้นะมีแบบนี้นะแล้วคุณก็จะเติบโตได้ในธุรกิจเช่นเดิมครับเราครับทางทีมเขาเนี่ยทางทีมท่านวิทยากรเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าแยกกันต่างคนต่างแยกกันทำงานเลยครับเพราะอะไรครับเพราะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่รับรู้ข้อมูลช่องทางเดียวกันไม่ใช่หรอนะครับได้ข้อมูลช่องทางเดียวกันแต่แยกกันฟังแค่นั้นเองบ้านใครบ้านมันนะครับแล้วเอาไปใช้ในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราไม่รู้สึกเลยว่าเราโดดเดี่ยวนะครับเรารู้สึกว่าเราเรียนรู้พร้อมกันแต่เอาไปแยกกันทำของใครของมันแค่นั้นเองครับเนี่ยอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้มาครับทางวิทยากรเนี่ยได้รวบรวมมาเนี่ยมันทำให้ย้อนนึกถึงนะว่าระบบเนี่ยมันถูกอัปเกรดนะให้เปลี่ยนให้ไปเหมาะสมกับตามยุคตามสมัยนะครับขอบคุณตัวเองขอบคุณระบบนะครับที่ยอมรับมันนะครับพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างการเรียนรู้นะครับถึงมีวันนี้ได้ขอบคุณระบบมากๆลองคิดถึงรูปแบบเก่าๆครับก่อนมีวิกฤตโควิดเนี่ยเวลาเราไปสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยเราต้องใช้ความพยายามมากๆเลยนะครับในการแสดงความจริงใจนะครับต่อหน้ากันนะครับแต่ไม่น่าเชื่อครับว่านะครับเราไม่สามารถไปเจอเขานะครับในยุคสมัยนี้แต่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทาง Eagle System เนี่ยทำมาให้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันช่วยในการที่เราจะสร้างความจริงใจให้กับลูกค้าได้มากกว่าอันนั้นอีกนะครับใช่แล้วนะครับดิฉันรู้สึกว่าก็เป็นได้รับเกียรตินะครับในการมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับตัวฉันเองก็เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ในการเรียนรู้นะครับจากระบบแล้วก็เอาสิ่งที่เรียนรู้จากระบบเนี่ยนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยที่ทำแล้วได้เนี่ยมาถ่ายทอดแค่นั้นเองตัวฉันก็เป็นคนถ่ายทอดคนหนึ่งอยากให้ทุกท่านนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับเรียนรู้เข้าใจแล้วเอาไปถ่ายทอดไปสร้างโอกาสให้คนอื่นนะครับจงมีความเสียสละร่วมกันนะครับระบบนะครับที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเกิดขึ้นได้ก็เพราะกลุ่มคนที่เขาเสียสละนะครับเราถึงได้เอามาใช้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนครับมีความเสียสละนะครับและเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปแชร์ไปต่อยอดโอกาสให้กับคนใหม่ๆร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะ